ุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกระป๋องโซดาต้องเป็นเชฟนี้จริงๆแล้วเชฟเนี้ยมันคือ engineering genius เลยเป็นเพราะว่าตอนที่เขากำลังคิดว่ากระป๋องโซดาต้องเป็นเชฟอะไรอะตอนแรกที่เขาคิดนะครับก็อาจจะเป็นวงกลมไปเลยข้อดีของวงกลมคืออะไรครับวัสดุใช้น้อย surface area คุ้มค่ามากที่สุดแล้วมันก็ไม่มีจุก weak spot ด้วยก็แปลว่าชนมุมไหนก็แล้วแต่แรงที่เขานับอะมันคือเท่าเทียมกันทุกมุมแต่มันมีข้อเสียครับคือตอนเอาสเฟียร์ไปแพ็คของอะมันจะใช้ได้แค่ 74% ของ space อีก 26% อะมันใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นช่องโหว่แล้วอันเนี้ยเป็นข้อเสียมากๆเขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่คุ้มค่าหรือว่าเป็นสแควร์เลยวะข้อดีของสี่เหลี่ยมนะครับคือถ้าคุณวางเป็นสี่เหลี่ยมนี่ไม่มี space ลอสแน่นอนคืออยู่ได้ใช้ 100% อะของ space ที่คุณมีแต่ปัญหาของสแควร์คือว่ามันมี weak spot มันมีสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งแปลว่าตรง weak spot ตรงเนี้ยถ้าชนอะมันจะแตก weak spot ตรงเนี้ยมันต้องใช้วัสดุมันต้องเป็นกำแพงที่หนาขึ้นใน edge พวกนี้ก็เลยแปลว่ามันต้องใช้วัสดุที่มากขึ้นมันก็เลยทำให้การผลิตมันช้าลงด้วยเหมือนกันมันก็เลยเหตุผลที่มันทำแค่นี้ขึ้นมาถ้าคุณมองจากข้างบนนะครับมันคือ sphere แต่คุณมองจากข้างๆมันคือ square ซึ่งอันนี้แหละครับถามว่ามันจะ efficient เท่ากับ square มั้ยคงไม่มันใช้ space อยู่ที่มัน 91% ก็ยังมีอยู่ที่มัน 9% ที่มัน void space แต่อย่างน้อยมันผลิตได้เร็วแล้วไม่มี weak spot แถมใช้ได้ถึง 91% ของ packaging space และถ้าคุณก็ตามหา packaging design 3D design อย่าลืมนะครับ fast word สามารถช่วยได้ครับ